ตัวนี้ครับพบกับรายการท็อปบัฟเฟอร์ครับผมบาเลนครับผมช่างก้าวครับเอางี้แหละครับเรากำลังจะไปบุกร้านตัดผมซึ่งเป็นช้างเผือกนะครับช้างเผือกเลยช้างเผือกเลยตัวนี้ช้างเผือกเลยจะไปดูกันครับว่าเป็นร้านไหนนะครับตอนนี้ร้อนมากพักเหนื่อยซัดกาแฟก่อนครับไม่ไหวแล้วกำลังเสิร์ฟสวยแล้วบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอกโคถึงแล้วอุ้ยร้อนโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับน้องชื่ออะไรเอ่ยนะน้องตัวไหนจ๊ามครับผมจ๊ามครับจากร้านเฮนบาร์เบอร์ครับเฮนบาร์เบอร์นั่นเองนะครับเป็นคนนี้แหละครับที่ผมพูดถึงนะครับช้างเผือกของเราที่เราตามหามาวันนี้นะครับเล่าที่มาที่ไปของชื่อร้านไก่ตัวเมียเหรอเฮนใช่ครับแม่ไก่ผมชอบแม่ไก่ครับคือยังไงผมว่าแม่ไก่นี่มันมีอะไรที่มากกว่าแม่ไก่เนี่ยมันฟักไข่แล้วมันก็ดูลูกงั้นแหละและรายละเอียดก็คือว่ามันเวลาหน้าหนาวมันก็จะกางขนออกมาแล้วผมก็ดูว่ามันจะทำไงลูกไก่มันจะวิ่งเข้าไปตุ๊บ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 ไม่ได้เกี่ยวอะไรไม่ได้เกี่ยวแค่ชอบมันเถอะชอบแม่ไก่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเครือใช่ครับร้านอะไรนะเครือกาแรมครับที่เราไปสัมภาษณ์ใช่เครือคือทุกสิ่งวันนี้แม่ไก่แม่ไก่แล้วตอนนี้เราเริ่มต้นเป็นช่างก็เริ่มจากการที่ผมทำงานประจำอยู่อ่าทำอะไรมาก่อนทำงานอีเวนต์อะแล้วผมคิดว่าแบกฟงแบกไฟบางงานอะไรเงี้ยผมไม่รู้จะต่อยอดจากสิ่งนี้ยังไงผมไม่รู้ว่าผมจะไปเป็นออร์แกไนซ์ได้ไหมหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยออกหาว่าแบบจะทำอะไรดีก็คือเริ่มจากการดูคลิปก่อนตอนนั้นพี่ซันสมัยครับพี่ซันสมัยครับใช่ครับแล้วก็ไปหาเรียนครับครับที่เรียนที่ไหนครับเรียนวันอาทิตย์ศูนย์ฝึกอาชีพตรงทอครับก็เรียนก็หาอุปกรณ์มาแล้วก็ลุยตัดมีโอกาสได้ตัดผมเพื่อนเยอะแล้วรู้สึกว่ามั่นใจแล้วตัดผมแม่งหล่อแล้วแม่งชอบแล้วเวลาแต่ยังนานอยู่ผมก็เลยปีนั้นได้โบนัสมาก็เล็กๆก็เลยไปซื้อรถตู้มาคันหนึ่งแต่งเป็นแคมปิ้งแล้วก็เลยไปจอดที่ตลาดของผมไม่ใช่ตลาดเรียบด่วนตัดกลางคืนตัดหัวร้อยดีไหมคนตอบรับดีไหมผลตอบรับดีครับแต่ว่ารู้สึกลายใจเพราะว่ารู้สึกว่าจับหัวแล้วรู้สึกว่ามันแบบเรายังไม่ใช่ช่างเรายังแบบงูปลาอยู่อ่ะทรงนั้นมาทรงนี้มาเราก็ทำไม่ได้แต่เราบอกทำได้อ่าฮะแต่เราไม่เหนื่อยแตกเกมแล้วตัดไปเรื่อยก็จนแบบโอเคอ่ะเรื่องว่าราคามันถูกด้วยอะไรเงี้ยหนึ่งร้อยบาทแล้วก็เลยลูกค้าไม่ได้คอมเพลนไม่ได้คอมเพลนอะไรครับแต่เรารู้ว่าเราแบบเราไม่ได้ใช่ก็สามารถเรียนไม่ถึงใช่ครับเลิกเปิดร้านมาเรียนต่อมาได้เรียนกับพี่ชายกลางชายกลางอีกแล้วครับพี่เกิดอะไรขึ้นครับทำไมต้องชายกลางรู้สึกว่าเขาแบบว่าเขาชัดเจนดีอ่ะเจอเขาได้ยังไงดีวะเจอใน Facebook ครับชอบอะไรในเจ้าชายกลางเฟ้ยมึงอยากอวยใช่มั้ยมึงอยากอวยไม่อยากรู้ไงว่ามึงอวยน้องไม่ได้อวยไม่ได้อวยเลยแบบไม่อยากรู้ว่าพูดดิว่ามันเกิดอะไรอันดับแรกเลยก็คือการแต่งตัวก่อนเลยแล้วก็ไปถึงแนวร้านเขาแล้วการตัดผมเขามันแบบว่ามันดูสะอาดดีผลงานเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับตอนนั้นไม่ค่อยมีตังค์ด้วยก็เลยขอผ่อนไปเลยขอผ่อนค่าเรียนแล้วค่าเรียนด้วยแล้วเขาโอเคไหมโอเคครับโอ้ใจดีมากนะโอ้โหรวยอ่ะตระกูลนี้แม่งแบบใจมันได้พี่คนนี้ตระกูลรวยอ่ะเฮ้ยโอเคอ่ะรวยอ่ะแล้วไงต่อแล้วไงต่อเรียนนานป่ะครับเรียนประมาณ3เดือนครับก็เลยเป็นได้เรียนแบบได้เรียนรู้จริงๆจากช่างมืออาชีพใช่ครับใช่ครับแล้วกลับมาทำงานงานเราเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนครับรู้สึกมั่นใจในตัวมากแล้วอยากบอยบินแล้วก็เลยหาที่สมัครงานจะมีตักกี้คัทที่ภูเก็ตอ๋อเอล่าใช่เอล่าแล้วก็พัทยาซิกกีนบาร์เบอร์ซิกกีนบาร์เบอร์ใช่ซิกกีนเลือกโทรมาก่อนซิกกีนโทรมาก่อนก็เลยได้ซิกกีนก็เลยเลือกซิกกีนใช่ครับการที่เป็นช่างตัดผมเนี่ยมันให้อะไรกับเราบ้างได้ประสบการณ์ได้การพูดคุยได้รู้เรื่องราวที่เราแบบไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยจากงานประจำกับงานตัดผมเนี่ยมันต่างกันยังไงผมรู้สึกว่าได้มาตัดผมในห้องเล็กๆเนี่ยผมว่ามันไม่น่าเบื่อเลยซึ่งว่ามันมีอุปสรรคแตกต่างกันมากเลยหัวแต่ละคนเส้นผมแต่ละเส้นอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันเลยครับมันไม่เหมือนกับงานประจำใช่ไหมที่เราทำเป็นรูทีนทุกวันอะไรเงี้ยใช่ครับด้วยการที่เราเป็นช่างตัดผมด้วย
ถึงแม้เราไม่ได้ไปทำอย่างอื่นมานะแต่ผมสังเกตอย่างหนึ่งคือได้การเรียนรู้แล้วรสนิยมต่างๆในการของแชมป์ก็เป็นรสนิยมที่ดีด้วยป่ะคือดูแบบดูเหมือนไม่มีอะไรนะเว้ยอย่างดูการแต่งร้านนะครับดูไม่มีอะไรนะมันอยู่ในบัดเจ็ตนะใช่ผมชื่นชมกับคนที่แต่งร้านอยู่ในบัดเจ็ตแล้วมันมาเพราะครีเอทีฟอย่างเงี้ยคืออะไรครับการ์ตูนแนะนำนะครับพูดถึงการแต่งร้านของตัวเองหน่อยการ์ตูนอินสปายมาจากไหนจริงๆแล้วอันนี้นี่มาทีหลังเลยครับคือจริงๆแล้วใจผมอยากได้เป็นไม้หมดเลยไม้อยากได้อารมณ์เป็นแนวไม้บ้านไม้หรือว่าจะเป็นแบบบ้านชุมชนอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้จากเงินหมดครับก็คือผมไปเปิดอินสตาแกรมแล้วมันเจอแบบข้างหลังมันเป็นแบบว่าภาพโป๊เป็นการ์ตูนโป๊เหมือนเลยขาวดำผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเจ๋งนี่วะผมก็อยากได้จริงนั้นเลยแต่ว่าคิดว่าเสียดายเก็บไว้ช่วยตัวเองดีกว่าไม่ใช่เก็บไว้ดูคนเดียวดีกว่าอะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้าเด็กๆมาเนี่ยแล้วเขาถามพ่อว่านี่มันคืออะไรกลัวเขาจะแบบว่าเสียคนตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเขาจะไม่ชอบร้านเราไปเลยหรือเปล่าก็เลยเลือกแบบการ์ตูนดีกว่ามันดูเบาๆดีเขาไม่ชอบร้านมือเขาเกลียดร้านมือก็เลยหยิบอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวนะที่มันไม่ได้ใช้แล้วเอามาทำให้มันเกิดประโยชน์ในร้านนี่ก็จะเป็นพวกของสะสมส่วนตัวใช่ไหมที่เอามาแต่งร้านพวกรูปภาพพวกอย่างเลยอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆใช่ไหมรวมถึงเก้าอี้ตัวนี้ด้วยนี่คืออะไรวะเนี่ยมันไปเอามาจากลิโด้ป่ะเนี่ยมันคือเก้าอี้โรงละครพี่ได้มาก่อนจะทำร้านนี้ด้วยเหมือนกันสุดท้ายนี่อยู่เดี๋ยวนี้ครับช่างนี่ครับขอโทษนะครับกันไกลกันไกลทำไมต้องตรงนี้เลยอยากยึดอาชีพนี้เป็นแบบว่าถึงขั้นต้องสักเลยใช่ไหมผมชอบมันผมรักมันผมรู้แล้วที่ผมรู้แล้วไอ้เหี้ยพูดตอนแรกอ่ะน้องเขาไม่ชอบเข้าสักบาร์เทนเดอร์ไงพวกเครื่องกาแฟมันใหญ่พูดแล้วมันไกลดีกว่ากูก็รู้กูจะปูมาของกูแล้วมึงก็แย่งกูไปเล่นไงเนี่ยมึงไม่เป็นคนชอบลวกก๋วยเตี๋ยวงั้นผมก็กระบวยอย่างนี้ป่าเราไปดูเรื่องการตัดผมดีกว่าวันนี้เราตัดโซนอะไรมูเลตสไตล์ครับมูเลตสไตล์มูเลตสไตล์คืออะไรมันเป็นชื่อปลานะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่มาที่ไปคืออะไรอ่ะแต่ผมว่ามันดูดีนะทรงแฟชั่นทรงใช่ไหมทรงแฟชั่นแบบหนึ่งภาพคุณชอบไหมครับยกให้เลยครับมาร้านผมทุกเดือนเลยได้ไหมขั้นตอนแรกเราทำอะไรครับแบ่งผมครับพี่ผมเป็นคนที่จำทฤษฎีไม่ค่อยเก่งครับผมก็ทำอะไรแบบง่ายๆแล้วผมก็จะตัดผมทีละข้างเนาะเปิดทรงนะครับด้วย Backbeat 2นะครับใส่ฟันรองเบอร์3ไถขึ้นสุดเลยนะครับเด็กๆชอบมากเลยนะครับตัวนี้นิ่มมากไม่ตกใจก็ไม่แบบด้วยเสียงที่เบาใช่ไหมครับใช่นุ่มอันนี้ต้องจำเป็นต้องขึ้นเบอร์3ทุกรอบเลยไหมครับอยู่ที่ความหนาของผมของลูกค้าเจ้าเสน่ห์ของทรงนี้คือยังไงครับด้านข้างจะสั้นครับแล้วก็จะมีไว้ลากไส้ด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็นลากไส้ใช่มันจะขึ้นอยู่ความยาวจะไม่มากนะครับว่าก็จะเป็นเท็กเจอร์ด้านหลังส่วนด้านหน้าเนี่ยจะสั้นไม่เกินคิ้วจะเป็นทรงที่แฟชั่นนิดหนึ่งกำลังฮิตเลยนะช่วงสงกรานต์มูเลตนี่มันเหมือนกับพวกชาวล็อกเกอร์ต่างชาติใช่ครับล็อกเกอร์สมัยก่อนเนี่ยเขาตัดกันเอาไว้ลากไส้แล้วข้างหน้าจะแบบว่ายุ่งๆนิดนึงเอาอย่างนี้เวลาชามตัดผมแฮมตัดผมกับที่ไหนล่าสุดใครตัดให้ครับพูดไปครับพูดไปครับการมาที่ร้านนะจันชัยการอ๋อใช่มาเยี่ยมที่ร้านมันเปิดก็ดูครับเนี่ยครับฝีมือน้องชายผมครับถ้าเป็นฝีมือผมเนี่ยแหว่งครับความยาวนี่เราต้องเผื่อไว้เยอะมากน้อยแค่ไหนครับพยายามซอยให้มันแบบว่ารับกันอะเชื่อมนวลมาให้มันเชื่อมกันไปปกติเนี่ยแชมป์ตัดผมหญิงได้ป่ะครับตัดผมชายตัดผมหญิงได้ครับแต่ว่าเป็นทรงแบบว่าซิ่งๆนิดนึงนะบ๊อบอะไรอย่างงี้ได้ป่ะได้ครับพี่ทับเทก็ได้ได้ครับโอ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยไม่ใช่แบบบาร์เบอร์ทำเป็นนะแบบเททุยท็อปอะไรอย่างนี้ได้หมดได้ครับไปเรียนจากไหนครับดูใน YouTube ครับแล้วก็อาจารย์ชัยการก็สอนมาบ้างครับมีช่วงนึงชัยการเขาตัดผมของสายป้าใช่ครับสร้างความลำบากแล้วช่างบาร์เบอร์เลยใช่ครับมันเป็นปรากฏการณ์
อยู่ช่วงนึงครับก็จะเป็นคือเหมือนหลังจากที่สายป่านอ่ะเขาถ่ายละครเสร็จแล้วเขาอยากจะเปลี่ยนลุคผมสั้นครับเขาก็มาที่ร้านแล้วบอกเฮ้ยพี่หนูอยากเปลี่ยนลุคให้ผมสั้นนิดนึงหน้าร้อนเขาก็ตัดไปพี่พอละหนูว่าโอเคละเสร็จแล้วก็เขาก็ไปเดินพรมแดงเซ็ตผมไปหลังจากนั้นคนก็อินบ็อกซ์เข้ามาในเพจที่ร้านชายกลางแบบรัวๆเลยครับว่าตัดผมทรงสายป่านก็จะเกิดชื่อทรงสายป่านขึ้นมาก็จะเป็นร้านบาร์เบอร์ที่ตัดผมหญิงเยอะที่สุดในช่วงนั้นอยู่ประมาณ 2-3 เดือนจนถึงทุกวันนี้ทรงสายป่านก็ต้องที่ร้านชายกลางผมก็จะถือรูปสายป่านไปที่ร้านบาร์เบอร์ต่างๆนั่นก็คือเราก็เลยได้เล่นผมหญิงมาบ้างใช่ไหมใช่กับอาจารย์ชายกลางใช่ครับคือจริงๆแล้วทรงนี้เป็นทรงพื้นฐานเลยป่ะที่ช่างบาร์เบอร์ต้องตัดเป็นเลยผมว่ามันก็เพิ่งมาดังเพิ่งมาฮิตเพิ่งมาฮิตเพราะว่านักร้องตัดคนที่ตัดทรงนี้ล่าสุดก็เป็นยังโอเดอะแรปเปอร์นะคะตอนนี้กำลังดังทรงนี้ก็เลยฮิตขึ้นมาอย่างเงี้ยในหมวดของการตัดผมอะครับสาวทอมตัดผมทรงนี้เยอะสาวทอมส่วนมากจะไปทูบ็อกหมดทูบ็อกมากกว่าจะดูแบบแพงๆหน่อยแต่ว่าอันนี้มันจะดูแบบซิ่งๆนิดนึงเป็นอาจารย์ของหมดเลยครับครับอาจารย์โก้ไม่ว่าจะใครแบบอาจารย์นิดเราก็ดูไงเขาด้วยเหรอใช่ครับจะมีสับแบบเฟี้ยวๆเจ๋งๆนะครับโอ้โหอาจารย์โก้ดังมากเดี๋ยวพี่ฝากฝังให้ไหมอาจารย์โก้อ่ะ 1,500 ฟิวแฟน 1,500 ฟิวแฟนครับอาจารย์โก้ฝากอาจารย์โก้ฝากอาจารย์โก้นะครับ1,500ฟิวแฟนแล้วก็อีกคนหนึ่งครับที่เราดูฮาริสฮาริสนี่ก็นะครับใช่โมเดิร์นนี่ต้องให้เขาจริงนะครับแบบยอดอาจารย์โน้ตบางกวยอาจารย์โน้ตบางกวยอ่ะทุกคนเรียกเราเรียกเขาเป็นอาจารย์หมดใช่ในการจบทรงของในการมูเลตเนี่ยเราต้องแบ่งป่ะครับหรือว่าเราแบบไม่ต้องแบ่งแบบต้องแสกกลางหรือไม่ต้องแสกต้องแบ่งเทคนิคผมก็คือแบ่งเฉียงมาโซนข้างโซนในตัดแล้วก็จะแบ่งตอนหลังเข้ามาแต่โซนข้างกับโซนหน้าเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้มันจะเป็นโซนด้านนี้นะครับด้านหน้าแล้วก็โซนตรงนี้2ข้างนะครับที่แบ่งแล้วก็โซนด้านในแล้วก็จะมีอีกโซนนึงก็คือด้านหลังใช่ถ้าเป็นสามเหลี่ยมลงมาอย่างนี้นะครับใช่นี่คือแก่นของทรงมันทําให้ทํางานง่ายง่ายกว่าการทํางานแต่ละโซนมันก็แบ่งไม่เหมือนกันนะพี่ก็ใช้เทคนิคการพอยต์คัทนะครับนี่งานพอยต์ก็ได้จากจันโกะครับโอ้ตักตัวรับใช้จันโกะนะครับ 1,500 ฟิวแฟนเนี่ยได้เยอะกว่านี้เป็นแบบว่า FC แบบห่างๆ FC ยังห่วงสวัสดีครับจันโกะผมมาถ่ายรายการแล้วมีน้องคนนึงชอบจันโกะมากเลยไหนซิอยู่ไหนเนี่ยอยู่เนี่ยครับคนนี้ครับ FC อาจารย์โก๋เลยเขาบอกว่าอาจารย์โก๋ให้ความรู้เขาเยอะมากอยากจะจับมือแค่จับมือเองเหรอเขาบอกว่าอาจารย์โก๋ครับเขามีบริการ 1,500 ฟิวแฟนครับเหรอ 1,500 ค่ะเขาชื่นชอบอาจารย์โก๋มากอาจารย์โก๋ไลฟ์เราได้ประโยชน์เราได้ความรู้มากทำไมถึงได้ประโยชน์ต่างกันถามเขาสิว่าบาร์เบอร์กับซาลอนต่างกันมันได้ประโยชน์ตรงไหนกันไกลบ้างงานกันไกลใช่ครับงานกันไกลครับผมงานด้านบนส่วนมากมาจากอาจารย์หมดเลยอารมณ์แบบว่าอาจารย์ก็จะปล่อยแบบเทคนิคมาแต่ปล่อยไม่หมดหรอกไม่เหมือนโดนเหมือนมึงด่าเขาป่ะเนี่ยฟังแล้วน่ารักดีฟังแล้วน่ารักดีไม่หมดอ่ะแต่ก็ฟังปล่อยไม่หมดแต่ว่าประโยคที่ไม่รู้ที่เป็นความลับก็คือนักเรียนเอาไปไม่หมดเองคืออาจารย์สอนไป 100% แต่นักเรียนรับไม่ได้ 100% นะครับใช่ใช่ครับประมาณนี้ก่อนครับอาจารย์โก้แก้ทักทายเฉยเขารักเขาปลื้มอาจารย์โก้มากขอบคุณมากครับอาจารย์โก้สวัสดีครับนี่คืออาจารย์โก้นั่นเองก็รู้นะอาจารย์โก้ปล่อยแต่ปล่อยไม่หมดกูได้แต่คิดกูไม่กล้าพูดแต่ได้ความรู้แหละได้ความรู้แหละว่าสิ่งที่แกสอนก็นำมาปรับใช้ได้เนาะถ้าจะให้เทคเจอร์ขึ้นเยอะๆนะครับก็แนะนำนะครับบูมิ่งของบาร์เบอร์เบนนะครับนี่นะครับฉีดแล้วใดครับจะให้เทคเจอร์อย่างที่เห็นเลยนะครับสวยงาม
บาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยสนับสนุนรายการโดยบาร์เบอร์เบรนเจมสันคอนเน็กท็อปมาร์เก็ตบายมีดอโก้บิวทิเรียมแอลแองเจลแล้วนั่นก็เป็นมูเลสไตล์ฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยอยู่ตรงตั้งอยู่ที่สายไหม43นี่เข้ามาประมาณ200เมตรฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ061สาธารณสุขเลยโอเคเบอร์ติดต่อก็เป็น092ครับ2929868ครับ Facebook ครับ Facebook นะครับ Hen Barber ครับตรงตัวเลยนะใช่ครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถที่จะบุ๊กกิ้งกันมาได้แล้วก็มาตัดผมกับคุณแชมป์นะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับจากมาเบนนะครับเป็นกรูมมิ่งนะครับแล้วก็โปรเมดเอามาให้แชมป์ใช้ต้อนรับลูกค้าด้วยครับขอบคุณครับผมมาเป็นวันนี้ครับยังมีบายมิดดอปโก้นะครับจากประเทศเกาหลีนี่ออกมาให้เทียบเลยก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับไม่ว่าจะเป็นบับเบิ้ลแบรนด์บายมิดดอปโก้ท็อปส์มาร์เก็ตแล้วก็ในส่วนของบิลเทียมนะครับรายการท็อปส์บับเบิ้ลอัพโหลดตอนใหม่ทุกวันเสาร์นะครับติดตามรายการเราได้ทั้ง2ช่องทางครับ YouTube Channel แล้วก็ในส่วนของแฟนเพจของ Facebook Barber Comment Official นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับเพจของพวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราและทีมงานนะครับจะพาไปวิสิตไปบุกตะลุยสอบหาช่างตัดผมเก่งๆนะตัดผมเท่ๆนะครับที่ไหนอย่าลืมติดตามมานะครับสำหรับวันนี้พวกเราลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ